จากนั้นค่ะเราจะเลื่อนมือมาประนมไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะโอสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะโอชันติชันติชันติเลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะเราจะน้อมจิตน้อมใจขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณองค์พระศิวะนะคะซึ่งเป็นครูโยคะองค์แรกของพวกเรานะคะจะมีโยคะในทั้งชีวิตประจำวันมีโยคะในหัวใจและเราจะทำตามหลักพรหมวิหาร 4ซึ่งก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานมัสเตNamaste ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะเลื่อนฝ่าเท้าเข้ามาประกบกันค่ะแล้วประสานมือนะคะเอามารวบฝ่าเท้าขยับหัวเข่าขึ้นลงท่านี้นะง่ายๆเลยแต่ว่าดีมากๆกับการวอร์มอัพข้อต่อสะโพกของเรานะคะทิทาลีอาสนะค่ะหรือ Butterfly Pose นั่นเองทำช้าๆก่อนถ้าใครที่สะโพกไม่เปิดตึงมากนะคะค่อยๆทำช้าๆเมื่อร่างกายเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วโอเคหายใจเข้าฮึบดึงสะดือเข้าไปลึกๆโก่งหลังแล้วขยับหัวเข่าขึ้นลงให้ได้รัศมีที่กว้างขึ้นเป็นโมชั่นที่เร็วและแรงมากขึ้นนะปึ๊บเตะเขาเรียกว่าอะไรแตะไปที่ต้นแขนปึ๊บลงมาที่เสื่ออย่างนี้เลยได้ยิ่งดีนะคะมาสเตอร์เรียกว่า fly high ผีเสื้อนะคะบินสูงขึ้นมันก็จะปีกมันก็จะพึบพับแบบนี้โอเคหายใจออกคลายยืดขาซ้ายไปทางซ้ายค่ะขาซ้ายตึงเฟกปลายเท้าซ้ายเข้าหาตัวเองนะงอขาขวาไว้เหมือนเดิมนะจากนั้นหายใจเข้ายืด2แขนขึ้นหายใจออกนะเอ็นขวาแตะมือขวาลงนะค่อยๆเก็บหน้าท้องเข้าไปเปิดอกยืดแขนซ้ายไปทางขวานะคะค่อยๆลดข้อศอกขวาลงที่พื้นถ้าไหวไม่ไหวอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยไม่ต้องซีเรียสหายใจเข้ายกลำตัวกลับมาชู2แขนหายใจออกเอ็นซ้ายมือซ้ายแตะไปที่ปลายนิ้วเท้าซ้ายนะค่อยๆเอ็นไปกดสะโพกไว้นะลดศอกซ้ายลงที่พื้นถ้าไหวเปิดแขนเปิดอกไปทางซ้ายหายใจเข้าอัพขึ้นมาหายใจออกเราจัดทวิสต์ขวาแตะมือขวาไว้ด้านหลังมือซ้ายนะคะจับไว้ที่หัวเข่าขวาแล้วค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวมามองข้ามหัวไหล่ขวาไปด้านหลังเลยยืดลำตัวให้ตรงยืดอกไว้นะคะไม่ค้อมลำตัวลงจากนั้นหายใจเข้าชู2แขนกลับมาตรงกลางหายใจออกลดมือลงจากนั้นยืดอกขึ้นมาหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้าเดินมือไปเดินมือลดหน้าอกของเราลงให้ใกล้พื้นรู้สึกตึงๆที่เส้นหลังขาซ้ายนะคะค่อยๆยืดอกยืดหลังของเราให้ยาวๆลงได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเราเพิ่งวอร์มกันอยู่ไม่ต้องซีเรียสจากนั้นหายใจเข้าเดินมือกลับมายกศีรษะยกลำตัวกลับมาสลับข้างงอเข่าซ้ายยืดขาขวาตึงเฟล็กปลายเท้าขวาเข้ามาหาตัวเองซิทโบนหรือว่ากระดูกรองนั่งทั้งสองอยู่ที่พื้นเลยนะคะจากนั้นหายใจเข้าชูสองแขนหายใจออกเอ็นซ้ายค่ะแตะมือซ้ายลงค่อยๆเอ็นลำตัวเก็บหน้าท้องเปิดอกลดศอกซ้ายลงวาดแขนขวาไปทางซ้ายมองขึ้นด้านบนได้เท่าไหวหายใจเข้าอัพกลับมาตรงกลางหายใจออกไปค่ะขวามือขวาแตะที่ปลายเท้าค่อยๆยืดเปิดอกเก็บหน้าท้องเข้าไปนะลดศอกลงไปที่พื้นได้ทำเลยเปิดอกไว้รู้สึกตึงๆที่สีข้างทางด้านซ้ายมากเลยอันนี้ก็เป็นการลดไขมันที่รอบเอวแล้วนะท่านี้หายใจเข้าอัพขึ้นมาชูสองแขนหายใจออกทวิสต์ซ้ายค่ะมือซ้ายแตะไว้ด้านหลังสะโพกมือขวาจับไว้ที่หัวเข่านะค่อยๆบิดลำตัวหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ทางด้านซ้ายไปด้านหลังดีมากหายใจเข้ากลับมาตรงกลางชูสองแขนหายใจออกโอเควางมือด้านหน้าแล้วเดินมือเก็บหน้าท้องนะคะลดหน้าอกของเราลงมาก้มได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสรู้สึกตึงๆที่เส้นหลังขาที่สะโพกของเรานะให้เราได้ยืดสบายๆจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะของเรากลับขึ้นมาเดินมือกลับมาโอเคจากนั้นไขว้ขาวางมือไปด้านหน้ายกลำตัวของเราขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะบริหารกระดูกสันหลังกันนะคะในมัจจริยาอาสนะหรือท่าแมวนั่นเองเช็คก่อนเลยหัวไหล่ข้อศอกข้อมืออยู่ตรงกันกางนิ้วมือให้กว้างๆจากนั้นมาดูสิหัวเข่าข้อต่อสะโพกของเรานะอยู่ตรงกันในแนวดิ่งนะคะท่าต้องเป๊ะก่อนนะ จากนั้นมาค่ะหายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องลงต่ำๆกระดกสะโพกของเราขึ้นเชิดอกเชิดหน้าลดหัวไหล่ลงต่ำเชิดคางมองขึ้นด้านบนหายใจออกวางหลังเท้าแปะลงไปเก็บหน้าท้องม้วนโก่งหลังดึงสะดือเข้าไปลึกๆมองไปที่สะดือหายใจเข้ารอบสองค่ะจิกเท้าหย่อนท้องลงต่ำๆนะกระดกสะโพกขึ้นยกอกเชิดหน้าเชิดคางเทลโบนเอานะคะหายใจออกวางหลังเท้าเก็บหน้าท้องโก่งหลังก้มหน้ามองสะดือรอบสุดท้ายหายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องลงต่ำกระดกสะโพกขึ้นเชิดหน้าเชิดคางหายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องลึกโกงหลังก้มหน้ามองสะดือหายใจเข้ากลับมาตรงกลางโอเคเราจะวอร์มกันแบบสุดนิดนึงยืดขาขวาไปด้านหลังเลยทรงตัวให้ได้จิกนิ้วมือไว้นะคะอย่าให้น้ำหนักลงข้อมือจากนั้นยืดแขนซ้ายมาด้านหน้าทรงตัวให้ได้เก็บหน้าท้องใช้แกนกลางลำตัวแล้วหายใจเข้ายกแขนซ้ายสูงยกขาขวาสูงอัพขึ้นมาหายใจออกงอศอกซ้ายมาแตะที่หน้าท้องงอเข่าขวามากแตะที่หน้าผากโกงหลังรอบที่สองยืดแขนยืดขาไปแล้วอัพหายใจออกงอศอกมาแตะท้องเข่ามาแตะที่หน้าผากโกงหลังรอบสุดท้ายยืดแขนยืดขายาวออกไปแล้วอัพหายใจออกมาค่ะเจอกันตรงกลางศอกแตะท้องเข่าแตะหน้าผากจากนั้นยืดแขนยืดขากลับไปอีกครั้งหนึ่งใครไปต่อไหวนะคะงอเข่าขวาแขนซ้ายวาดอ้อมหลังมามือซ้ายจับไว้ที่ข้อเท้าขวายกอกเชิดหน้าไว้นะคะมองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดส่งปลายเท้าขวาของเราขึ้นหาเพดานแขนตึงไว้กดนิ้วมือขวาแน่นๆอย่าให้น้ำหนักลงข้อมือเชิดอกไว้ไม่มองลง3 2 และ 1ค่อยๆวางหัวเข่าขวาวางฝ่ามือซ้ายลงไปเบาๆทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเบาๆสบายๆที่สุดโอเคสลับข้างนะคะยืดขาซ้ายไปด้านหลังไกลฮึบจากนั้นยืดแขนขวาตามมาด้านหน้าหาบาลานซ์จากนั้นหายใจเข้ายกแขนยกขาสูงอัพหายใจออกงอศอกงอเข่ามาศอกแตะท้องเข่าแตะหน้าผากโกงหลังรอบที่สองยืดแขนยืดขาไปแล้วอัพ หายใจออกงอศอกงอเข่ามาค่ะรอบสุดท้ายยืดแขนยืดขาไปแล้วอัพหายใจออกงอศอกแตะท้องเข่าแตะหน้าผากโกงหลังจากนั้นยืดแขนยืดขากลับไปต่อไว้งอเข่าซ้ายค่ะวาดแขนขวาอ้อมหลังมือขวาจับที่ข้อเท้าซ้ายหายใจเข้ายกอกหายใจออกค่อยๆยืดปลายเท้าซ้ายของเรานะคะขึ้นด้านบนเชิดอกไว้ท่านี้ถ้ามองลงนะคะมันจะทรงตัวยาก3 2ยิ้มดูให้แลหนึ่งค่อยๆวางเข่าวางฝ่ามือของเรากลับไปดีมากจากตรงนี้นะคะจิกปลายเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนเจอกันที่ Mountain Pose หรือปราวตาสนะนะคะงอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวายืดแฮมสตริงนะคะยืดหลังยืดสะบักของเรานะคะใครที่ไหวนะแตะศีรษะลงไปที่พื้นได้แตะศีรษะลงไปเลยลดส้นเท้าลงไปยืดขาตึงๆจิกนิ้วมือนะคะกดนิ้วมือให้มั่นคงอยู่ที่พื้นขมแหวท้องดึงสะดือเข้าไปลึกๆโด่งสะโพกขึ้นให้สูงๆเลยจะได้ท่าภูเขาที่สวยงามจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆเงยหน้ามองไประหว่างมือเดินเท้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ามือเลื่อนมือมาจับที่หลังข้อเท้าหายใจเข้าดึงสะดือเข้าไปลึกๆชัดหน้าชัดคางยกศีรษะขึ้นก่อนหายใจออกพับลำตัวลงนะคะในปดาหัสตาสนะพับลำตัวลงลึกๆครั้งแรกมันจะตึงมากเลยที่เส้นหลังขาเนาะก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจลงไปเน้นให้หน้าท้องราบกับหน้าขาไว้นะคะไม่ต้องพยายามลดศีรษะลงไปเลยศีรษะจะเป็นส่วนสุดท้ายเน้นหลังตรงขาตึงถ้าใครไม่มีปัญหาปวดหลังเอาขาตึงไว้จะได้ยืดแฮมสตริงให้เต็มที่พอถ้างอเข่าปุ๊บเราก็จะไม่ได้เวิร์กกับแฮมสตริงเลยจากนั้นหายใจเข้างอเข่าคลายมือออกจากข้อเท้ายกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนนะคะมาเจอกันในท่ายืนแล้วเนาะทีนี้นะคะบูชังการนามัสการจะมีความแตกต่างจากซันและมูนคือเราจะต้องมีการวัดเท้ากันก่อนให้ทุกคนนะคะเดินไปอยู่ตรงหัวแมตเลยจากปกติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณ19จากหัวแมตเราจะเดินขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยทีนี้เราจะสเต็ปถอยไปนะคะ3จังหวะก็คือเอาปลายเท้าต่อส้นเท้าบูแล้วถอยเท้าซ้ายลงไปปลายเท้าซ้ายต่อส้นเท้าขวาจังและเอาฝ่าเท้าขวามาตรงกันกับฝ่าเท้าซ้ายกะก็จะกลายเป็นบูจังกะบูคือร่างกายจังคือจิตใจกาก็คือจิตวิญญาณนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีจำที่เราจะถอยมา3สเต็ปเนาะมาอยู่บริเวณนี้ค่ะบริเวณค่อนมากลางๆเสือนะคะแต่ไม่กลางซะทีเดียวมันมีเหตุผลที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเหมือนเดิม Smart Sittihi หรือ Equal Standing นะคะฝ่าเท้าชิดกันเอาไว้เนาะ Active ต้นขาขมิบก้นขมแหวท้องเก็บนะคะหายใจเข้าเราจะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้ามาหากันนะคะมือชิดนิ้วมือชิดกันวางไว้ข้างลำตัวมองตรงไปด้านหน้าเชิดอกขึ้นมาใน Equal Standing หายใจเข้ากางแขนออกด้านข้างฟลิปหรือว่าพลิกฝ่ามือขึ้นรวบแขนเหนือศีรษะประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งยืดหัวไหล่ให้สูงหายใจออกรวบศอกมาชิดกันด้านหน้าลดมือลงมาประนมไว้ที่กลางหน้าอกปรานามาสนะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มแล้วหายใจเข้านะคะรวบศอกชิดยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะท่าแรกเลยไม่ใช่ท่าแรกท่าที่2ละประสานมือนะคะประสานมือไว้เหนือศีรษะแล้วพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะใครที่รู้ตัวว่าเรามีข้อเท้าที่ตึงไม่แข็งแรงแยกปลายเท้าออกเล็กน้อยเน้นให้ส้นเท้าชิดติดกันตลอดเวลาโอเคไหมใครที่ไหวก็เท้าชิดกันเลยจากนั้นนะคะหายใจเข้าเราจะค่อยๆยกส้นเท้าของเราลอยขึ้นจากพื้นส้นเท้าชิดกันตลอดเวลานะคะจะช่วยเซฟข้อเท้าของเราหรือป้องกันอาการข้อเท้าพลิกนั่นเองนะคะหาจุดมองค้างอยู่ตรงนี้มีสมาธินะคะท่านี้เรียกตาดาสนะหรือว่า Palm Tree Pose ถ้าต้นตาลนะคะเพราะว่าตัวของเราจะยืดสูงขึ้นลำตัวตรงขึ้นเหมือนต้นตาลเลยในตาดาสนะค่ะเมื่อเราค้างจนครบ3ลมหายใจแล้วอาจจะไม่ได้ครบทุกท่าเนาะเพราะเดี๋ยวเวลาจะเกินหายใจออกลดส้นเท้าลงกลับมาตรงนี้ลดส้นเท้าของเราลงมาแล้วจากนั้นนะคะมือที่ประสานอยู่พลิกกลับมาเป็นประนมล็อกนิ้วหัวแม่โป้งหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก็บหน้าท้องเข้าไปก่อนเลยแล้วพับลำตัวลงไปค่ะ90 องศาเท่านั้นเอา90 องศานะคะลำตัวช่วงล่างกับช่วงบนทำมุม90 องศาในซัมโกนอาสนะค่ะซัมโกนอาสนะตรงนี้ลำตัวของเรานะเป็น90 องศาตั้งฉากกันนะคะขาแอคทีฟไว้ทีนี้นะคะท่าต่อไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะเราจะค่อยๆเวียงลำตัวของเราด้านบนนะคะไปทางขวาโดยที่ไม่ขยับสะโพกไปทางซ้ายปกติคนเราเวลาเหวี่ยงนะก้นเราใช่ไหมสะโพกจะไปอย่างนี้ไปทางซ้ายอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะให้เราล็อกสะโพกของเราไว้ที่เดิมจากนั้นค่อยๆดันลำตัวช่วงบนของเรานะมาทางขวารู้สึกไหมว่าเอวได้รับการยืดมันตึงๆเนาะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะไปซ้ายเหมือนเดิมเลยล็อกสะโพกไว้นะคะจริงๆมันก็คือการดันสะโพกไว้ไปทางซ้ายนั่นเองเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปขวาขมแมวหน้าท้องเก็บเวียงมาจากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกนะพับลำตัวลดมือมาจับที่ข้อเท้าทางด้านหลังแล้วหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะเหมือนเดิมนะคะขาตึงหน้าท้องราบกับหน้าขาไว้จากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นแตะมือนะคะแตะนิ้วมือไว้ด้านหน้าขมแมวท้องยืดหลังตรงตามองตรงไปด้านหน้าในอุตตันอาสนะวางมือลงไปนะคะจากแตะปลายนิ้ววางมือลงไปเลยกางนิ้วมือออกให้กว้างๆจากนั้นเราจะยกส้นเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกางเข่าออกด้านข้างเข่าของเราจะมาปักไว้บริเวณรักแร้งอศอกเลยแล้วโล้มาด้านหน้ายกปลายเท้าขวาขึ้นค่ะเอกปาดาบากาสนะนะคะบากาสนะขาเดียวท่านี้เป็นออปชั่นนะคะใครที่ไหวสามารถยกปลายเท้าซ้ายของเราขึ้นมาคู่ขวาได้เลยนะคะหากใครที่ฝึกท่านี้อยู่แล้วมีความแข็งแรงเพียงพอก็ขึ้นมาเป็น2เท้าได้เลยใครไม่ไหวนะคะไม่เป็นไรเลยแตะปลายเท้าซ้ายไว้ขึ้นขวามาอย่างเดียวจากนั้นเราจะ transition ท่านี้ไปด้านหลังด้วยการยืดขาขวาของเราไปด้านหลังแล้วถอยซ้ายลงไปคู่ขวาในท่า plank pose นะคะหรืออุทิตจัตุรังกาแพลงโพสนะคะกางสะบักเก็บหน้าท้องขาตึงแอคทีฟแกนกลางลำตัวไว้เยอะๆน้ำหนักไม่ลงที่ข้อมือนะคะท่าต่อไปชาเลนจ์นิดนึงกูรูนามัสการัสนะเราจะวางเข่าอกคางบิ๊กเนอร์ถ้าไม่ไหววางเหมือนเดิมเลยคือเข่าอกแล้วก็คางแต่ว่าท่าเต็มของซีรีส์นี้คือเราจะวางเข่าอกคางลงไปพร้อมๆกันค่ะแบบนี้นะล้มมาด้านหน้าจิกเท้าล้มมาด้านหน้าแล้วงอศอกวางเข่าอกคางลงไปพร้อมกันมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงมากๆเลยออปชั่นนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะทำทีละจุดก็ได้มาถึงท่ากูรูนามัสการาอาสนะจากนั้นเราจะค่อยๆเลื่อนเท้าไปด้านหลังลดสะโพกลงวางหลังเท้าค่ะรวบเท้าชิดถ้าไหวใครที่รู้ตัวว่าหลังตึงมากยากมากแยกปลายเท้าออกห่างนิดนึงได้นะคะใครที่ไหวนะรวบเท้ามาชิดกันเลยจากนั้นหายใจเข้าเราจะยกลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ลงต่ำเชิงกรานวางที่พื้นตลอดเวลาเชิดหน้าเชิดคางตามองขึ้นด้านบนค่ะในบูจังการนามัสการท่านี้นะคะปกติเรียกบูจังกาอาสนะแต่ในซีรีส์นี้เราจะเรียกว่าบูจังกานามัสการหายใจออกลดหน้าอกลง จิกปลายเท้าค่ะดันลำตัวของเรากลับขึ้นมาเจอกันที่ Mountain Pose หรือท่าภูเขาฝ่าเท้าชิดกันนะคะทุกทีเราจะแยกห่างเนาะเท่ากับความกว้างช่วงสะโพกแต่ถ้าปราวตาสนะในครั้งนี้เราจะรวบเท้าเข้ามาชิดกันไปต่อไม่รอแล้วนะหายใจเข้านะคะเราจะยกขาขวาขึ้นสูงพอยปลายเท้าไว้ก็ดีคว่ำสะโพกขวาลงอันนี้คีย์เวิร์ดไม่เปิดอย่างนี้นะคะใครที่ว่าอุ๊ยลกได้สูงจังเลยแต่สะโพกเปิดไม่เอาคว่ำสะโพกขวาลงมาคว่ำลงมารู้สึกตึงๆที่แฮมสตริงทางด้านซ้ายในท่าเอกปาดาปาราวตาสนะเก็บหน้าท้องลดศีรษะลงต่ำหายใจออกนะคะฟังโจทย์นะคะกดส้นเท้าซ้ายไว้ส้นเท้าซ้ายไม่ยกเลยงอเข่าขวาแล้วเอาเข่ามาแตะที่ปลายจมูกนาสิกปาราวตาสนะแตะไม่ถึงไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะใครที่แตะถึงไม่โล้มาด้านหน้านะคะไม่โล้มาด้านหน้าแบบนี้หลังของเรายังกดลงศีรษะของเรายังกดลงอยู่นะอันนี้เป็น common mistake ที่ชอบโล้มาด้านหน้ากันนะทีนี้กดหลังกดศีรษะลงเหมือนเดิมแตะเข่าที่จมูกจากนั้นรอบที่สองหายใจเข้ายืดปลายเท้าขวาคว่ำสะโพกขวาลงในเอกปดาปาราวตาสนะหายใจออกมาค่ะเหมือนเดิมเข่าแตะจมูกนาสิกปาราวตาสนะรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดปลายเท้าขวาของเราขึ้นคว่ำสะโพกขวาลงลดศีรษะลงต่ำนิ้วมือกดแน่นๆเลยหายใจออกเข่าแตะปลายจมูกนาสิกปาราวตาสนะไม่ยกส้นเท้าซ้ายจากนั้นนะคะขาขวาเหมือนเดิมเงยหน้ามองระหว่างมือก้าวเท้าขวามาอยู่ระหว่างมือสู่อัชวาสัญจาลันอาสนะหรือ Horse Riding Pose เอาให้เป๊ะนะคะเข่าตรงกันกับข้อเท้านะเข่าหน้าข้อเท้าตรงกันตั้งฉากนะขาหลังตึงฝ่าเท้าที่อยู่ด้านหลังตั้งฉากกับเสื่อนะฝ่าเท้าตั้งฉากนะคะจากนั้นเราจะผ่อนคลายข้อมือนิดนึงวางหลังมือทั้งสองข้างลงไปเพราะว่าเรานะทั้งแพลงทั้งบากาสนะเนาะข้อมือของเราก็จะมีอาการตึงๆแล้วก็คลายกลับนิดนึงโอเควางฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายวางลงจากนั้นวางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายราบลงขาหน้าย่อตั้งฉากตลอดเวลานะคะตั้งฉากคือเข่าตรงกันกับข้อเท้านะแล้วหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกเราจะกวาดแขนทั้งสองข้างโอบไปด้านหน้าเลยประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งไว้นะคะแล้วหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่อยๆเปิดอกของเราขึ้นนะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างตรงกันหายใจตลอดเวลาในโลลันช์อัญจนียาสนะหรือลากูอัญจนียาสนะหายใจให้ได้เปิดอกหายใจจากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางวางมือคล่อมเท้านะคะจิกเท้าซ้ายลอยหัวเข่าซ้ายขึ้นมาเจอกันที่ Horse Riding Pose ก่อนจากนั้นเราจะถอยขวาลงไปคู่ซ้ายเจอกันที่ Mountain Pose นะคะท่าภูเขารวบเท้าเข้ามาชิดกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะสลับทำฝั่งซ้ายนะโอเคเมื่อทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเริ่มฝั่งซ้ายกันเลยนะหายใจเข้าค่ะเราจะยกขาซ้ายขึ้นสูงคว่ำสะโพกซ้ายลงมายกได้สูงแค่ไหนแค่นั้นนะคะพยายามคว่ำสะโพกซ้ายให้รู้สึกว่าเส้นหลังขาขวามันตึงๆศีรษะของเราลดลงต่ำนิ้วมือกดให้มั่นคงเลยอย่าให้ข้อมือของเรารับน้ำหนักมากจนเกินไปไม่ยกส้นเท้าขวานะคะไม่โล้ไปด้านหน้าด้วยหายใจออกงอเข่าซ้ายมาค่ะเอาเข่ามาแตะที่ปลายจมูกนาสิกปาราวตาสนะรอบที่สองหายใจเข้ายืดปลายเท้าซ้ายของเราขึ้นเอกปาดาปาราวตาสนะความสะโพกซ้ายลงความสะโพกซ้ายลงแล้วค่อยๆยืดขาซ้ายขึ้นหายใจออกเข่าแตะปลายจมูกนาสิกปาราวตาสนะรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดขาซ้ายขึ้นสูงหายใจออกค่ะ งอเข่าซ้ายมาแตะที่จมูกเงยหน้ามองระหว่างมือเข่าซ้ายยังอยู่ที่เดิมยกส้นเท้าขวาลอยขึ้นแล้วค่อยโล้มาด้านหน้าก้าวซ้ายมาค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างมือในอัชวาสันจารันอาสนะหรือ Horse Riding Pose วางหลังมือทั้งสองข้างลงไปค่ะ Relax ข้อมือนิดนึงผ่อนคลายจากนั้นนะคะวางฝ่ามือกลับไปเข่าหน้าย่อตั้งฉากตลอดเวลานะคะเหมือนข้างขวาเลยจากนั้นหายใจออกวางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงอัญจนิยาสนะนะเข่าหน้าก็จะตั้งฉากตลอดเวลานะคะหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกนะคะกวาดแขนอ้อมมากวาดมาด้านหน้าเลยประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งไว้นะคะจากนั้นหายใจเข้าเราจะยกลำตัวขึ้นเปิดอกนะคะใช้วิธีเปิดอกอย่าไปโฟกัสที่หลังเยอะนะขาหน้าตั้งฉากตลอดเวลาในละกูอัญจนิยาสนะหายใจ3 2และ1หายใจเข้ายกลำตัวกลับมาวางมือคล้องเท้านะคะจิกเท้าขวาลอยเข่าขวาขึ้นมาถอยซ้ายลงไปคู่ขวา Mountain ค่ะ Mountain Pose ครั้งนี้นะคะเราจะแยกเท้าออกห่างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะรอบนี้เท้าไม่ชิดแล้วนะหายใจจากนั้นหายใจเข้านะคะเราจะจิกปลายเท้าไว้ยกส้นเท้าขึ้นสูงจากนั้นเอาส้นเท้าของเรามาแตะกันตรงกลางแล้วเราจะกางเข่าออกด้านข้างพร้อมกับงอเข่าลดหน้าอกของเราลงในท่าจิตตอาสนะนะคะยืดสะบักของเรานะคะยืดหลังยาวๆจากนั้นหายใจเข้านะคะก้าวขวามาอยู่ตรงกลางเสือก้าวซ้ายมาครึ่งทางนะคะเท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ชิดติดกันฝ่ามือยังคงวางอยู่ที่เดิมนะจากนั้นเราจะยกส้นเท้าขึ้นเอาหัวเข่ามาปักไว้ที่ใกล้รักแร้นะคะงอศอกเอาเข่าปักไว้เก็บหน้าท้องโก่งหลังกลางสะบักโล้มาด้านหน้าจากนั้นเราจะยกปลายเท้าทางด้านซ้ายของเราขึ้นใครไหวนะคะยกขึ้น2เท้าเลยบากาสนะค่ะ3 2และ1วางเท้ากลับไปนะคะจากนั้นเราจะเลื่อนมือมาทำนิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่นิ้วโป้งนะคะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับลำตัวลงหุบศอกไว้ข้างขาค่ะปดาอังคุสตัสนะพับลำตัวลงหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้านะคะยกศีรษะกลับมาแตะปลายนิ้วมือด้านหน้าค่ะอุตตันอาสนะเก็บหน้าท้องยืดหลังยาวๆเลื่อนมือมาประนมไว้เหนือศีรษะลกนิ้วหัวแม่โป้งนะคะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้น90องศาซัมโกนอาสนะจากนั้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาตรงกลางเลยทีนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอ็นขวาตรียักตาดาสนะนะคะเอ็นมากดเท้ามั่นคงหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอ็นซ้ายยืดสี่ข้างนะคะล็อกแกนกลางลำตัวไว้มั่นคงหายใจเข้ากลับมาตรงกลางทีนี้เราจะประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนเหมือนเดิมกดเท้ามั่นคงนะไม่ไหวแยกปลายเท้าออกเลยถ้าไหวก็อยู่ที่เดิมแล้วหายใจเข้ายกส้นเท้าของเราลอยขึ้นส้นเท้าของเราชิดติดกันตลอดเวลาเลยนะคะในตาดาสนะขาแข็งแรงหาจุดมองโฟกัส3 2และ1ลดส้นเท้าของเราลงมาเลื่อนมือมาประนมไว้เหนือศีรษะหายใจออกรวบศอกชิดลดมือลงมาประนมไว้กลางหน้าอกโอ้โหเหงื่อแตกซิกเลยนี่คือ1รอบนะคะจริงๆเกินลืมวางเข่าอกคางลืมไปท่านึงด้วยเดี๋ยวจะพาฝึกอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะไม่ลืมละ มีคนดูอยู่เท่าไหร่45โอเคมาค่ะ ร์ไว้ฝึกตามได้เลยนะคะเราจะไปรอบ2กันแล้วนะตะกี้เราต้องถอยมาเนาะอยู่ตรงกลางเสือนะใครที่พักดื่มน้ำจิบน้ำเช็ดเหงื่อนะกลับมาเจอกันที่เราสเต็ปถอยมาตรงประมาณกลางๆเสือเนาะค่อนๆมาตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เราจะประนมมือกลางหน้าอกเนาะตะกี้เราจบที่ท่านี้ถูกไหมคะในท่าปรานามาสนะนะคะหายใจเข้าเราจะรวบศอกชิดค่ะยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะจะเร็วขึ้นแล้วนะประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนยืดแขนยืดลำตัวยืดหัวไหล่ขึ้นจากนั้นหายใจเข้าเราจะยกส้นเท้าของเราขึ้นจากพื้นนะคะแต่ส้นเท้าทั้งสองข้างให้อยู่ชิดติดกันตลอดเวลาค่ะในตาดาสนะยืดลำตัวขึ้นสูงๆหาจุดมองมีสมาธิ3 2 และ 1ลดส้นเท้าของเราลงนะคะเปลี่ยนมือที่ประสานเป็นประนมล็อกนิ้วหัวแม่โป้งหายใจเข้าหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงนะคะ90องศาเท่านั้นนะคะตรีซัมโกนอาสนะค่ะพับลำตัวลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเวียงลำตัวของเรานะคะด้านบนท่อนบนนะคะไปขวาสะโพกของเราพยายามดันมาขวานะเพื่อไม่ให้มันดันไปซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกนะคะเวียงลำตัวด้านบนของเราไปทางซ้ายพยายามสะโพกของเราไม่ไปขวานะสะโพกของเราอยู่ตรงกลางไว้จากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่อยๆลดมือลงมาจับที่ข้อเท้าค่ะหายใจเข้ายืดอกยกศีรษะหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงนะคะปดาหัสตาสนะจากนั้นให้เราแตะปลายนิ้วมือไว้ด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายืดหลังตรงเงยหน้ามองตรงไปด้านหน้าอุตตันอาสนะจากนั้นวางมือเต็มนะคะวางมือเต็มด้านหน้าเลยสองข้างจิกเท้ายกส้นเท้าขึ้นงอเข่านะคะเอาเข่าของเรามาปักไว้ที่ต้นแขนงอศอกแล้วโลมาด้านหน้ายกปลายนิ้วเท้าขวาของเราขึ้นเอกับปาดาบากัสนะใครที่ไหวยกมา2เท้าได้เลยนะคะ3 2 และ 1ถอยขวาไปด้านหลังตามด้วยซ้ายค่ะในอุทธิตะจัตุรังกาแพลงโพสเก็บหน้าท้องโกงหลังกลางสะบักหายใจออกนะคะเราจะวางเข่าอกข้างออปชันนะคะคือวางทีละส่วนหรือวางพร้อมกันเลยเลือกเอาเข่าอกคางลงไปพร้อมกันมันก็จะได้ใช้ความแข็งแรงเยอะขึ้นนะคะจากนั้นถอยเท้าไปด้านหลังค่ะรวบเท้าชิดกันหรือแยกออกห่างเล็กน้อยได้ถ้าไม่ไหวนะคะหายใจเข้ายกอกขึ้นเชิงกรานวางอยู่ที่พื้นนะคะชัดหน้าชัดคางบูจังการนามัสการหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกของเรากลับมาเจอกันที่เมาน์เทนปราวตาสนะนะคะรวบเท้าของเราเข้ามาชิดกันหายใจเข้ายืดขาขวาของเราขึ้นสูงความสะโพกขวาลงพ้อยปลายเท้าขวาขึ้นเอกับปาดาปราวตาสนะหายใจออกนะคะไม่ยกส้นเท้าซ้ายงอเข่าขวามาแตะที่ปลายจมูกกดศีรษะลงไม่โล้ไปด้านหน้าหายใจเข้าอัพขึ้นไปเจอกันที่เอกับปาดาปราวตาสนะหายใจออกงอเข่ามาแตะจมูกศีรษะยังคงกดหลังกดเหมือนเดิมรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดขาขวาขึ้นสูงหายใจออกเข่าแตะที่จมูกนาสิกปราวตาสนะจากนั้นเข่าขวาเหมือนเดิมเลยโล้มาด้านหน้ายกส้นเท้าซ้ายขึ้นมองไประหว่างมือก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสันจารันอาสนะวางหลังมือทั้งสองข้างลงนะคะเพื่อยืดหรือว่าผ่อนคลายข้อมือนิดนึงวางฝ่ามือกลับไปค่ะวางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายราบลงหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกวาดแขนไปด้านหน้าประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งแล้วหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นเปิดอกของเราขึ้นนะคะหายใจให้ได้ในโลลันจ์อัญจนียาสนะหายใจหายใจเข้าดันลำตัวกลับมาวางมือคล้อมเท้านะคะจิกเท้าซ้ายถอยขวาลงไปคู่ซ้ายค่ะอุทธิตจัตุรังกาหรือแพลงโพสรอบตะกี้นะคะลืมช่วงนี้ไปนิดนึงหายใจออกวางเข่าอกคางวางพร้อมๆกันหรือวางทีละส่วนแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนนะ ลดสะโพกลงวางหลังเท้ารวบเท้าชิดเท้าไหวนะคะหายใจเข้ายกอกขึ้นบูจังการนามัสการหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้ากลับมาเจอกันที่เมาเทนนะคะหรือปราวตาสนะรวบเท้าชิดกันนะเมื่อพร้อมแล้วเราจะไปฝั่งซ้ายแล้วนะหายใจเข้ายกเท้าซ้ายของเราขึ้นสูงเอกับปาดาปราวตาสนะคว่ำสะโพกซ้ายลงหายใจออกไม่ยกส้นเท้าขวางอเข่าซ้ายมาค่ะเข่าซ้ายแตะจมูกนาสิกปราวตาสนะรอบที่2ยืดขาซ้ายสูงเอกับปาดาปราวตาสนะคว่ำสะโพกซ้ายลงต้องรู้สึกตึงๆที่เส้นหลังขาขวาหายใจออกเข่าแตะปลายจมูกไม่ยกส้นเท้าขวานะรอบสุดท้ายยืดขาซ้ายขึ้นฮึบหายใจออกเข่ามาแตะที่จมูกนาสิกปราวตาสนะจากนั้นยกส้นเท้าขวาขึ้นแล้วนะโลมาด้านหน้าก้าวซ้ายมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางหลังมือทั้งสองข้างลงค่ะยืดข้อมือจากนั้นวางฝ่ามือกลับไปลดเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงขาหน้าย่อตั้งฉากตลอดเวลาหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกกวาดไปเลยด้านหน้านะคะประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งแล้วหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นเปิดอกหายใจโลลันจอัญจนียาสนะค่ะหายใจเข้าดันลำตัวกลับมาวางมือคล่อมเท้าถอยเท้าซ้ายลงไปคู่ขวาอุทธิตะจัตุรังกานะคะหรือแพลงโพสนั่นเองหายใจออกโอเควางเข่าอกคางตามออปชั่นของตัวเองวางพร้อมกันหรือวางทีละส่วนลดสะโพกวางหลังเท้าค่ะรวบเท้าชิดเท้าไหวหายใจเข้ายกอกขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบูจังการนามัสการค่ะเปิดอกหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาเจอกันที่ปราวตาสนะครั้งนี้เท้าแยกออกจากกันนะฝ่าเท้าแยกออกเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกจากนั้นหายใจเข้ายกส้นเท้าขึ้นเอาส้นเท้ามาแตะกันตรงกลางแยกเข่าของเราออกด้านข้างงอเข่าจากนั้นค่อยๆลดหน้าอกลงใกล้พื้นจิตตะอาสนะหายใจเข้าก้าวขวามาอยู่ตรงกลางเสื่อก้าวซ้ายตามฝ่ามือยังอยู่ที่เดิมเลยจากนั้นยกส้นเท้าขึ้นเอาเข่ามาแตะไว้ที่รักแร้ของเราโล้มาด้านหน้ายกปลายเท้าซ้ายของเราขึ้นหรือยกขวามาคู่กันได้เลยยกสองขาเลยในบากัสนะไม่ไว้ยกซ้ายข้างเดียวได้นะคะไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองจากนั้นวางเท้าทั้งสองข้างกลับไปยกลำตัวขึ้นนิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่นิ้วโป้งนะคะแล้วหายใจเข้าหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงหุบศอกนะคะศอกไม่กลางออกนะหุบศอกไว้ข้างๆกับหน้าแข้งของเราปดาอังกุสตาสนะจากนั้นหายใจเข้านะคะยกศีรษะคลายมือแปะนิ้วมือของเราไว้ด้านหน้านะคะในอุดตันอาสนะยืดหลังยาวๆมองตรงไปด้านหน้าจากนั้นเลื่อนมือมาประนมไว้เหนือศีรษะล็อกนิ้วหัวแม่โป้งหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมา90องศาค่ะซัมโกนอาสนะจากนั้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนเลยอยู่ตรงนี้แล้วหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอ็นขวาตริยักตาดาสนะนะคะท่าต้นปาล์มที่เอ็นไปขวาเอ็นไปซ้ายนั่นเองหายใจเข้าดันลำตัวกลับมาหายใจออกเอ็นซ้ายเอ็นได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วหายใจเข้ากลับมาตรงกลางอีกทีประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนยืดแขนยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าเราจะยกส้นเท้าของเราขึ้นพยายามนะคะกดส้นเท้าให้ชิดติดกันตลอดเวลาเลยเซฟข้อเท้าของเรานะคะในท่านี้ตาดาสนะหรือท่าต้นตาลนั่นเองถ้าส้นเท้าของเราแยกออกจากกันเมื่อไหร่นะคะเราจะมี possibility หรือความเป็นไปได้ที่ข้อเท้าเราจะพลิกได้นะหายใจออกลดส้นเท้าลงจากนั้นเปลี่ยนมือมาเป็นประนมไว้เหนือศีรษะนะคะหายใจออกรวบศอกชิดลดมือลงมาประนมไว้กลางหน้าอกหายใจ เหงื่อแตกมากเลยหายใจเข้ารวบศอกชิดยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกนะคะกางแขนออกด้านข้างพลิกฝ่ามือลงวางแขนไว้ข้างลำตัวกลับมาเจอกันที่ Equal Standing หรือ Smart Stitihi โอเค2รอบนะคะวันนี้สบายๆอยากให้เข้าใจท่านะคะรายละเอียดของบูจังการนามัสการให้เขาเรียกว่าอะไรให้ละเอียดยิบเลยสามารถนำไปฝึกได้สามารถนำไปสอนได้นะคะรอบแรกเกืออาจจะพลาดไปนิดนึงเนาะลืมวางเข่าอกคางไป2รอบเลยก็ให้ดูรอบ2แล้วกันเนาะรอบแรกเหมือนยกประโยชน์ให้นิดนึงเหนื่อยน้อยลงนะคะ จากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะงอเข่าลดส้นเท้าของเราลงนะแล้วไม่ใช่ลดส้นเท้าลดสะโพกของเราลงวางสะโพกลงแล้วเราจะค่อยๆลดหลังของเราลงไปนอนหงายนะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาจากนั้นนะคะค่อยๆเอาข้อเท้าขวามาวางไว้เหนือหัวเข่าซ้ายค่ะสอดแขนขวาไปในรูตรงกลางเลยแล้วเอามือขวาประสานกับมือซ้ายไว้ที่หน้าแข้งนะคะขาซ้ายแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายมาใกล้หน้าอกของเรายืดสะโพกนะคะสบายๆจังหวะหายใจออกก็ค่อยๆดึงเข้ามากดสะโพกไว้นะคะให้รู้สึกตึงๆที่สะโพกฝั่งขวาจากนั้นคลายมือเอาขาขวาพันขาซ้ายค่ะปลายเท้าขวาล็อกไว้บริเวณข้อเท้าซ้ายนะคะค่อยๆขยับสะโพกมาขวานิดนึงกางแขนออกด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกวางเข่ามาทางซ้ายกดหัวไหล่ไว้นะคะค่อยๆหันหน้าไปมองขวาได้ยินเสียงกระดูกลั่นสะใจมากเลยที่ได้บิด หันมองขวานะคะสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะผ่อนไว้เข่าวางลงไปได้ลึกแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะให้เราได้ยืดหลังนะคะผ่อนคลายสบายๆจากนั้นหายใจเข้าดันเข่ากลับมาตรงกลางให้เรานะคะคลายเท้าออกมาเราจะสลับข้างนะคะเอาข้อเท้าซ้ายมาวางไว้เหนือหัวเข่าขวาสอดแขนซ้ายไปมือซ้ายประสานกับมือขวาตรงหน้าแข้งแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงขาขวาหัวเข่าขวามาใกล้อกโดยที่สะโพกไม่ยกขึ้นนะคะพยายามกดสะโพกไว้ด้วยเราจะรู้สึกตึงๆที่สะโพกทางด้านซ้ายหายใจจากนั้นค่อยๆคลายนิ้วมือของเราออกขาซ้ายพันขาขวาไว้นะคะ Eagle Leg ขยับสะโพกมาซ้ายฮึบกางแขนนะคะหายใจเข้าหายใจออกวางเข่ามาทางขวากดหัวไหล่นะคะหันหน้าไปมองซ้ายหายใจสบายๆเลยผ่อนคลายหายใจเข้าดันเข่ากลับมาตรงกลางคลายนะคะทีนี้ขอแฮปปี้เบบี้นิดนึงเนาะเอานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่นิ้วโป้งค่ะงอเข่ามาจากนั้นค่อยๆกลิ้งหลังของเราซ้ายขวาซ้ายขวาให้เราสบายๆเลยผ่อนคลายนะคะในแฮปปี้เบบี้ซุปตาบาลาสุขาสนะค่ะต้องแฮปปี้นะท่านี้ โอเคจากนั้นนะคะรวบเท้าเข้ามาชิดกันแล้ววางเท้าลงไปเลยขาบัตเตอร์ฟลายเลยนะคะวางเข่าลงไปที่พื้นได้เท่าไหวแต่ใครๆรู้สึกสะโพกตึงนะคะอยู่ในท่านี้เราไม่สบายยืดขาลงไปตรงๆก็ได้นะคะแล้วแต่ออปชันที่อยากจะทำเลยเอาให้สบายที่สุดเพราะนี่คือ recovery position แล้วแขนจะวางไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นก็ได้ หรือจะเลื่อนมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามนะคะเหนือศีรษะก็ได้เช่นเดียวกันเอาที่สบายที่สุดเนาะหายใจเข้าสบายออกผ่อนคลายฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะสังเกตลมหายใจสังเกตหัวใจสังเกตหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงทุกอย่างโฟกัสมาที่ตัวเองนะคะพยายามยังไม่ไปสนใจสิ่งข้างนอกนะช่วงเวลานี้อยากจะให้เราให้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดการพักนะคะไม่ว่าจะเป็นในท่าจระเข้ท่าศพอาสนะหรือแม้กระทั่งท่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นหลังจากฝึกโยคะแล้วนะคะอย่างจากฝึกอาสนะแล้วเราจำเป็นจะต้องพักในท่า recovery position มันไม่เกี่ยวว่าเราจะฝึกแบบเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยการ recovery ไม่ใช่ recovery แค่ physical อย่างเดียวนะคะมันเป็นการ recovery หรือว่าฟื้นฟูในส่วนของพลังงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นนะที่เราจะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับอาสนะที่เอาไว้ผ่อนคลายเหล่านี้จากนั้นนะคะค่อยๆยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะรวบเท้าชิดกันประสานมือเหนือศีรษะเนาะหายใจเข้าจิกปลายเท้าพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบนยืดแขนยืดลำตัวหายใจออกคลายชันเข่าขวาค่ะมือขวาวางไว้ที่หน้าท้องพลิกลำตัวไปนะคะนอนทับแขนซ้ายอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งจากนั้นหายใจเข้าให้เราใช้สองมือพยุงลำตัวของเราลุกขึ้นมานั่งนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกปราณและก็สวดมนตรากันก็เป็นการจบนะคะขั้นตอนที่สมบูรณ์ในการฝึกอาสนะในการฝึกโยคะในวันนี้นะนั่งสบายๆเลยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะฝึกเทคนิคง่ายๆเลยแต่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเทคนิคที่ชื่อว่าปรารัมบิกหรือ preparation of ปณายามะ ปรัมบิก ปณายามะนั่นเองนะคะเราจะหายใจเข้าออกทางรูจมูกเดียวนะคะทำทีละข้างทำ5ทางด้านปิดขวาก่อนเปิดซ้ายทำ5ทางด้านซ้ายทำ5ทางด้านขวาแล้วก็2ข้างทำ5ทำ2รอบเนาะโอเคเริ่มจากทำมือก่อนนะคะยกมือขวาขึ้นมามุดรานะคะเมดิกี้มุดราพับนิ้วชี้นิ้วกลางของเราลงมามองด้านข้างจะเป็นแบบนี้เนาะใครที่เอ็นนิ้วมือตึงมากทำแบบนี้ไม่ไหวให้เราสลับเป็นพับนิ้วนางกับนิ้วก้อยแทนนะแบบนี้ง่ายๆเลยถ้าพับนิ้วนางนิ้วก้อยมันก็จะเป็นนิ้วโป้งปิดรูจมูกขวานิ้วชี้กับนิ้วนางนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะปิดรูจมูกซ้ายแบบนี้แต่สำหรับคนที่ทำเมริกี้มุดราได้แบบนี้ได้เนาะก็จะเอานิ้วโป้งปิดรูจมูกขวานิ้วนางกับนิ้วก้อยจะปิดรูจมูกซ้ายแบบนี้นะคะโอเคเริ่มจากปิดขวานะคะหายใจเข้าออกธรรมดาสบายๆทางซ้าย5รอบค่ะนับใครนับมันเลยพอดีเสียงดังมากครบ5รอบแล้วนะคะสลับนิ้วนางนิ้วก้อยปิดรูจมูกซ้ายค่ะทำอีก5รอบฝั่งขวานะคะเท่าๆกันเลย ครบ5รอบแล้วนะคะวางมือขวาไว้ที่เข่าหลับตาลงหายใจเข้าและออกทางรูจมูกนะคะสองข้างเลย5รอบจากนั้นรอบ2ค่ะกลับมาเจอกันที่เมริกิมุตราอีกครั้งนะคะนิ้วโป้งปิดรูจมูกขวา5รอบทางฝั่งซ้ายค่ะเมื่อครบแล้วสลับนะคะ5รอบฝั่งขวาเมื่อครบแล้วนะคะลดมือขวาวางไว้ที่หัวเข่า5รอบนะคะ2ข้างเมื่อครบแล้วนะคะเราจะปิดคลาสที่การสวดมนตราค่ะเรามาสวดนะคะการปูรกรัมกรุณาวตารมมนตรากันนะคะทั้งหมด3รอบค่ะเลื่อนมือมาประนมไว้กลางหน้าอกค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกโอ้กรบูรกรัมกรุณาวตารัมสันสารสารัมบุชเกนรหารัมสดาวสันตัมฮิเรราวินเดภาวัมภวานีสหิตัมนามามิกรปูรกรัมกรุณาวตารัมสันสารสารัมบุชเกนรหารัมสดาวสันตัมฮิเรราวินเดภาวัมภวานีสหิตัมนามามิกรบูรกรัมกรุณาวตารัมสันสารสารัมบุชเกนรหารัมสดาวสันตัมฮิเรราวินเดภาวัมภวานีสหิตัมนามามิภาวัมภวานีสหิตัมนามามิภาวัมภวานีสหิตัมนามามิโอมนัมมะชิวายะโอมนัมมะชิวายะโอมนัมมะชิวายะเลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะนะคะโดยเฉพาะพระศิวะค่ะซึ่งเป็นครูโยคะองค์แรกของพวกเรานะคะจะน้อมจิตน้อมใจทำตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ขอบคุณตัวเองที่นำพาเราให้มาพบกับโยคะขอบคุณครอบครัวของเราขอบคุณพลังงานดีๆที่เราร่วมกันแบ่งปันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะ Namaste ขอบคุณค่ะยังอยู่กันไหมเป็นไงบ้างคะฝึกวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาฝึกด้วยกันหรือว่าแชร์ไว้รีรันก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยสวัสดีทุกคนค่ะทักทายได้ไม่ครบ ขอบคุณนะคะที่แชร์ให้นะคะบอกว่าชอบกางเกง ขอบคุณค่ะกางเกงก็ซื้อตอนลดราคานะคะ สวัสดีค่ะพี่แป๋วพี่แวววิเชียรสวัสดีค่ะพี่แพงสีขอแชร์ยินดีค่ะเชิญเลยพี่หนูบอกว่าคุณหนูนะคะคนสวยบอกว่าแชร์ไปฝึกย้อนหลังได้เลยค่ะหมอเดือนเป็นเวรนะเดี๋ยวรีรันได้เลยค่ะแชร์ไว้เนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่อีฟบอกว่ามาไม่ทันแชร์ไว้ฝึกตามยินดีเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีค่ะพี่กี้ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับซีเควนซ์ของการฝึกในวันนี้นะคะถามได้เลยนะคะใครที่ฝึกตามแล้วมีคำถามหรือว่าใครที่รีรันนะคะแล้วมีคำถามทีหลังก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเกิดจะมาตอบให้ซีเควนซ์นี้นะมาสเตอร์เรคคอมเมนต์เลยหรือว่าแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากจะฟิตหุ่นพุงหายลดไขมันช่วงท้องช่วงอะไรเพราะจะสังเกตว่าเรามีท่าที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ท่าที่ช่วยยืดสีข้างนะคะอะไรต่างๆนานาใช้แกนกลางลำตัว core body ฝึกได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราฝึกกันแค่2รอบแต่ว่ามันใช้เวลานานเพราะว่ารอบแรกเกิดไปอย่างช้าๆให้ทุกคนได้เข้าใจในแต่ละอาสนะอย่างท่องแท้เนาะแต่ถ้าเราฝึกเองถ้าเราคล่องแล้วเราอาจจะฝึกได้มากรอบกว่านี้นะคะได้เท่าได้สัก5รอบนี่จะแจ่มมากเลยรับรองว่ารูปร่างเปลี่ยนแน่นอนมันจะไม่ใช่ว่าอยู่ที่น้ำหนักนะคะเราจะไม่วัดกันที่น้ำหนักนะเราจะวัดกันที่ความฟิตเฟิร์มดูที่เสื้อผ้าดูที่หุ่นของเราเนาะอันเนี้ยให้เราลองฝึกตามดูนะคะสัก2 สัปดาห์เห็นผลแน่นอนนะคะอย่าลืมทำ water therapy ด้วยใครที่ลงคอร์สนับ1เกลือบอกเรื่อง water therapy หรือว่าการบำบัดด้วยน้ำนะอย่าลืมให้เข้าไปทำตามด้วยแล้วก็จะดีขึ้นนะคะพี่เจนบอกว่าขอแชร์ยินดีมากเลยนะคะ มาสายนะคะไม่เป็นไรเลยแชร์ไว้ฝึกตามนะคะทุกคนขอบคุณค่ะลูกแก้วพี่วาวเหงื่อซึมเลยก็เหงื่อซึมเหมือนกันค่ะพูดไปทำไปนี่ใช้ได้เลยพี่เจนขอบคุณมากเลยมันไม่ได้มีท่าที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดท้าทายยากมากมายแต่เมื่อเราฝึกอย่างมีสตินะมี awareness มี mindfulness ฝึกอย่างมีสติทุกท่ามันไม่มีท่าไหนง่ายเลยมันมีแต่ท่าที่เราจะต้องใช้สติใช้สมาธิโฟกัสในร่างกายทุกอย่างเลยนะคะอยากให้ลองฝึกแบบมีสติดูบ้างถ้าจำที่ดร.เจนะคะเจมาแชร์เรื่องสุริยนมัสการได้ก็จะรู้ว่าเราพัฒนาได้ด้วยการฝึกซีเควนซ์ที่เป็นเบสิกแบบนั้นแหละขอเพียงแต่เราฝึกด้วยความมีสติมี awareness เท่านั้นเองเราก็จะสามารถพัฒนาได้ดร.เจบอกว่าไม่มีท่าไหนยากมันมีแต่ว่าร่างกายเราจะพร้อมแล้วก็อนุญาตให้เราทำท่านั้นได้วันไหนแค่นั้นเองนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่แป๋วพี่นันขอบคุณค่ะโอ้ยพี่น้องนันบอกว่าฝึกจนจบเลยชอบแบบนี้ดีใจจังเลยที่ชอบอันนี้คอร์สครูนะคะจะต้องฝึกแล้วก็สอนซีเควนซ์นี้ให้ได้เลยรอบแรกนะคะเกลือก็ตอบว่าลืมไปก็ชอบลืมไอ้ตรงวางเข่าอกคางตรงกลางทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรจะไปท่าภูเขาอยู่เรื่อยเลยรอบแรกต้องขออภัยนะคะถ้าใครที่ฝึกตามเนาะก็ถ้าอยากจะจำซีเควนซ์ให้ไปดูที่รอบ2นะคะมันจะเป๊ะเลยนะคะครูบัวบอกว่านึกว่าไลฟ์วันพฤหัส ไม่เป็นไรค่ะพอดีเกือสะดวกวันนี้เนาะพฤหัสก็อาจจะมีติดสอนอีกคอร์สหนึ่งในออนไลน์สตูดิโอค่ะหอบเบาๆเลยลูกแก้วบอก พี่ปูไปห้อง TTC ไปเลยเดี๋ยวเราพบกันในห้องนั้นนะคะพี่อินบอกว่าดูย้อนหลังมาช้าไม่เป็นไรค่ะไปเลยค่ะพี่วาวทุกคนสมาชิกในนี้ก็ไปฝึกกับมาสเตอร์ต่อเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้เรามาฝึกด้วยกันอีกก็จะหาเวลามาไลฟ์เนาะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติแบบนี้นะคะยังไงเราพบกันอีกในสติกุศลโยคะเพจดีๆที่มีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่พลังงานดีๆให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเติมกำลังใจกำลังกายได้ตลอดเลยค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนามัสเตสวัสดีค่ะบ๊ายบาย